ฉันอีกแล้วฉันยอมยอมพ่ายแพ้กับเธอคุณรู้ไหมครับว่าเฉลี่ยทุก8นาทีจะมีเหตุเกี่ยวกับโรคหัวใจเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งคิดอะไรอ่ะจริงๆแล้วฉันเป็นประอะไรคะประอะไรพี่ดาวประอะไรให้ขอบคุณพี่ดาวหากเคสเหล่านั้นเป็นเคสที่ต้องการความช่วยเหลือเราก็มักจะยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถ้าเรารู้จักกันเป็นเพื่อนกันเพื่อให้เขาได้เข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุดด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดแต่กับคนที่เราไม่ได้รู้จักล่ะเราก็คงไม่ได้ช่วยอย่างเช่นภาคใต้ของพวกเราในปัจจุบันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันนะครับหรือเครื่องมือการแพทย์เนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือได้ทั้งเก่าทั้งคิวที่รอนานนะครับและนี่คือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในภาคใต้ของเรากับเคสที่เราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้รู้จักกันแล้วเรายินดีที่จะช่วยเหลือเหมือนเพื่อนเราหรือเปล่าเรื่องนี้ถ้ายังไม่เกิดขึ้นกับเราเราจะยังไม่โหรอกเรายังไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับหลายคนค่ะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ป่วยโรคหัวใจเพียงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงญาติผู้ป่วยที่อาจจะต้องตระหนักถึงการอาจเสียคนสำคัญในครอบครัวไปยังมีทีมคุณหมอที่ต้องเห็นเคสแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆด้วยนักรอคิวอยู่หน้าห้องยังมีทีมรถพยาบาลที่ต้องออกไปรับผู้ป่วยอาการเดียวกันมาหลายรอบทั้งๆที่รู้ว่ากำลังรักษาไม่เพียงพอแต่ว่าก็ยังคงต้องรับกันต่อไปดูแลกันให้ดีที่สุดต่อไปเท่าที่จะทำได้ค่ะคลิปนี้พวกเราอยากขอให้ทุกคนรวมกันช่วยเลือกช่วยกันระดมทุนเพื่อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยช่วยส่งแรงใจไปเติมให้กับคนที่กำลังเผชิญอยู่ทั้งผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและทีมรักษาเพื่อให้เห็นว่าพวกเราพร้อมที่จะสนับสนุนไม่เพียงแต่เงินที่มีเท่านั้นแต่เป็นกำลังใจให้ได้อีกด้วยเรายินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปด้วยกันนี่คือครั้งแรกของเราที่จะเต้นอย่างมีความหมายครั้งนี้เราจะร้องเพลงโคเวอร์เพื่อใครละครคุณธรรมที่ร่วมทำเพื่อคนอื่นหรือทำอะไรก็ได้ที่เราถนัดเพื่อส่งเมสเซจออกไปเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อชีวิตให้กับทุกคนที่กำลังเผชิญกันนะครับเรามาร่วมกันส่งใจร่วมกันสนับสนุนและบริจาคเพื่อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่กันนะครับผม